สวัสดีค่ะมาติดตามชมข่าวที่น่าสนใจกันค่ะช่วงนี้นะคะเราจะไปตามความเคลื่อนไหวการประชุมเอเปคจากคุณกิติมาณัฐลางรายงานสดมาจากศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กันค่ะขอบคุณค่ะคุณเรนคะความเคลื่อนไหวของการประชุมเอเปคก็เริ่มทวีความเข้มข้นมากขึ้นทุกขณะนะคะวันนี้มีผู้นำหลายประเทศเดินทางมาถึงกรุงเทพมหานครค่ะก็เลยทำให้มีการหารือกันว่าอาจจะต้องมีการปิดถนนบางสายเพิ่มขึ้นอีกโดยจะเริ่มตั้งแต่วันนี้จนถึงที่21ตุลาคมนี้ค่ะพลตำรวจตรีอดุลแสงสิงห์แก้วรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลในฐานะผู้อำนวยการศูนย์พร้อมด้วยพลตำรวจตรีพานุเกิดลาภผลผู้บังคับการตำรวจจราจรแถลงว่าการรักษาความปลอดภัยผู้นำรัฐมนตรีและภริยาเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและไม่มีการชุมนุมประท้วงส่วนการอารักขาประธานาธิบดีสหรัฐที่จะเดินทางมาถึงในช่วงดึกวันนี้ได้มีการเตรียมพร้อมอย่างเต็มที่ทั้งนี้ทางศูนย์อำนวยการร่วมได้มีการหารือและปรับแผนปิดการจราจรในเส้นทางจากแยกราชดำริถึงถนนสารสินและแยกชิดลมถึงแยกราชประสงค์ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่21ตุลาคมในเวลา20นาฬิกาเป็นต้นไปโดยเฉพาะบริเวณหน้าโรงแรมที่ผู้นำสหรัฐจะเข้าพักจะมีการปิดอย่างถาวรส่วนด้านกลับกันยังเปิดให้ใช้ได้ตามปกติและในช่วงเย็นวันนี้ตั้งแต่เวลา 19:30 นถึง 22:30 นจะทำการปิดการจราจรที่ถนนศรีอยุธยาฝั่งหน้ากระทรวงการต่างประเทศและทางด่วนยกระดับโทเวถึงทางด่วนขั้นที่2เพลินจิตสีลมถึงเวลา 24:00 นส่วนในวันพรุ่งนี้จะมีการปิดการจราจรบนทางยกระดับโทเวทางด่วนดินแดงลงเพลินจิตและสีลมในบางช่วงเพราะยังมีขบวนผู้นำอีก8ขบวนที่จะใช้เส้นทางดังกล่าวในเวลา 9:00 นถึง 18:00 นส่วนผู้ที่จะเดินทางไปยังท่าอากาศยานกรุงเทพก็ยังสามารถที่จะเดินทางไปได้ตามปกติค่ะขณะเดียวกันเรื่องความปลอดภัยของอาหารที่จะนำมาเลี้ยงผู้ที่เข้าร่วมการประชุมเอเปคก็ถือว่ามีความสำคัญมากนะคะซึ่งทางกระทรวงสาธารณสุขก็ยืนยันว่าขณะนี้มีความปลอดภัย 100% เต็มค่ะนายแพทย์เสรีตู้จินดาอธิบดีกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขเดินทางมาตรวจเยี่ยมห้องครัวปรุงอาหารที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์และกล่าวว่าพนักงานที่ทำงานในห้องครัวทั้งหมดกว่า190คนได้รับการตรวจสุขภาพทุกวันผ่านการอบรมการรักษาสุขอนามัยจากกระทรวงสาธารณสุขมาแล้วขอให้มั่นใจได้ว่าอาหารสำหรับผู้นำและรัฐมนตรีที่เข้าร่วมประชุมเอเปคทุกคนมีความปลอดภัย 100%ขณะเดียวกันนายแพทย์คำนวณอึ้งชูศักดิ์ผู้อำนวยการกองระบาดวิทยาก็เดินทางไปตรวจครัวของโรงแรม Imperial Queen's Park ซึ่งเป็นที่พักของผู้นำชิลีและเม็กซิโกพร้อมกับอธิบดีกรมการแพทย์พบว่าการจัดเก็บอาหารในห้องครัวทั้งของร้อนและของเย็นอยู่ในสภาพที่เหมาะสมและแนะนำสุขอนามัยส่วนบุคคลให้มีการล้างมือทุกครั้งหลังจากเตรียมอาหารรวมทั้งแนะนำให้กุ๊กหลีกเลี่ยงจัดอาหารรสจัดให้แก่ผู้นำส่วนการเตรียมความพร้อมด้านการแพทย์ในการดูแลผู้เข้าร่วมประชุมเอเปคก็มีการเตรียมคณะแพทย์และพยาบาลจากโรงพยาบาลกรุงเทพมาตั้งทีมดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินอยู่ที่ชั้นที่23ของโรงแรม Imperial Queen's Park พร้อมเครื่องชุดปฐมพยาบาลและรถฉุกเฉินและเมื่อสักครู่ที่ผ่านมานี้เองนะคะประธานาธิบดีหูจินเทาของจีนก็ได้พบหารือระดับทวิภาคีกับนายกรัฐมนตรีของไทยที่โรงแรมแชงกรีลาค่ะได้สาระสำคัญอะไรที่น่าสนใจบ้างติดตามการรายงานสดจากคุณบัญชาชุมชัยเวชจากโรงแรมแชงกรีลาค่ะคุณบัญชาคะหลังการหารือทวิภาคีระหว่างนายหูจินเทาประธานาธิบดีจีนและพันตำรวจโททักษิณชินวัตรนายกรัฐมนตรีผู้นำทั้งสองประเทศได้เป็นสักขีพยานลงนามในความตกลงและบันทึกความเข้าใจจำนวน5ฉบับคือความตกลงว่าด้วยการจัดตั้งคณะกรรมการร่วมด้านการค้าการลงทุนและความร่วมมือด้านเศรษฐกิจความตกลงว่าด้วยการจัดตั้งกลไกหารือระหว่างรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของทั้งสองประเทศพิธีสารแก้ไขความตกลงว่าด้วยการยกเว้นการตรวจลงตราสำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางการทูตและราชการการส่งเสริมด้านการค้าลงทุนและความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและบันทึกความเข้าใจระหว่างบริษัทปตท.จำกัดมหาชนกับบริษัท China National Chemical Import and Export Corporation หรือชิโนเคมของจีนนายแพทย์พรหมมินทร์เลิศสุริเดชรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานกล่าวว่าปตท.กับชิโนเคมจะร่วมทำธุรกิจกันหลายด้านเช่นการขุดเจาะน้ำมันสำหรับแหล่งปิโตรเลียมในประเทศไทยและประเทศต่างๆรวมถึงการรับซื้อพลังงานที่ส่งผ่านสะพานเศรษฐกิจหรือแลนด์บริดจ์ทางภาคใต้ของประเทศไทยโดยทั้ง2บริษัทจะตั้งคณะทำงานฝ่ายละ5คนประชุมหารือกันให้ได้ความคืบหน้าที่สุดในทุกๆ3เดือนนายสมคิดจาตุศรีพิทักษ์รองนายกรัฐมนตรีกล่าวว่านอกจากข้อตกลงการค้าเสรีไทยจีนที่มีผลเฉพาะสินค้าผักและผลไม้แล้วจะมีการหารือเพื่อขยายให้ครอบคลุมสินค้าประเภทอื่นเช่นอาหารสำเร็จรูปอาหารทะเลและยางพาราซึ่งจะหาข้อสรุปเรื่องกรอบภาษีที่ชัดเจนอีกครั้ง
และนั่นก็ถือได้ว่าเป็นความก้าวหน้าทางด้านการเจรจาในระดับทวิภาคีนะครับและเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งที่ทำให้เราได้เห็นแล้วว่าในการประชุมระดับ APEC CEO Summit นั้นน่าจะมีผลต่อเนื่องไปถึงในการประชุมในระดับภาคใหญ่กันต่อไปขอเชิญกลับไปที่ห้องส่งครับขอบคุณคุณบัญชามากค่ะแล้วก็เช่นเคยนะคะหากว่าใครนะคะมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการจราจรในช่วงการประชุมเอเปคค่ะก็สามารถสอบถามไปได้นะคะที่เอเปค Call Center หมายเลขโทรศัพท์1399ค่ะและกลับมาติดตามชมข่าวกันอีกครั้งหนึ่งนะคะในช่วงข่าวภาคค่ำเวลา19 นาฬิกาค่ะสวัสดีค่ะ